มรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินได้จัดพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2566เมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒิประธานในพิธีทันดาโต๊ะสือรีรีกือลีเจแวรัชเลขาประจำกษัตริย์ยอกยากันตาประเทศอินโดนีเซียผู้อำนวยการฟ้าพรทิพาสุพัฒนานุกูลประธานกิตติคุณพิธีมอบรางวัลและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าไฮทีวีพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสายใหญ่ไทยแทนคุณแผ่นดินได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีเพื่อสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยในวาระโอกาสครบรอบ19ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่เป็นต้นแบบตัวอย่างของสังคมประจำปี2566ประกอบด้วยรางวัลเทพมหาสังทองคำบุคคลและองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลพระธรณีทองคำบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินและรางวัลคุณธรรมแห่งชาติบุคคลชุมชนและองค์กรคุณธรรมแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินดารานักแสดงร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะก็ยินดีนะคะแล้วก็สำคัญวันนี้ก็ได้มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนเติมกำลังใจให้คนดีได้มีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปค่ะสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับรางวัลนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอ.ก็พอ.ได้คุยกับทีมคณะกรรมการนะนโยบายของพอ.คิดว่าในสิ่งที่เราจะต้องคัดเลือกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำคุณประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่ว่า เลือกคนเพราะว่ามีเส้นมีสายแต่ต้องคัดคนที่ลักษณะของการที่เขาทำดีแล้วก็เหมือนกับการที่คนทำดีเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนก็จะเป็นข่าวดังเฉพาะคนที่กระทำผิดหรือกระทำสิ่งที่รุนแรงแต่ความดีหรือว่าคนที่ทำดีอะค่ะมักจะไม่ค่อยมีออกสื่อหรือได้รับการชื่นชมซึ่งมีแต่ก็น้อยก็เลยพอดีว่าทางคณะการจัดงานได้ไปปรึกษาผอ.นะก็เลยบอกว่างั้นสิ่งที่ผอ.ฟ้าต้องการก็คืออยากให้คัดคนที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่แค่ว่าที่เราเห็นแค่นี้นะคะอย่างทางใต้อะค่ะอย่างคุณครูหรือว่าทางตำรวจชายแดนใต้และแม้กระทั่งทหารถึงแม้ว่าเขาจะหมดวาระไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะพิการก็อยากจะให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการที่ได้ทำดีแล้วก็ยังน้อยๆเนี่ยพอยังเสนอทางกรรมการว่าถ้าบังเกิดว่าไปหาคนเหล่านี้ได้ในการเดินทางสนับสนุนก็ยินดีนะเพราะว่าอยากให้คัดสรรคนที่ดีมีคุณภาพจริงๆส่วนมากเนี่ยคนคัดคนเพราะว่าหน้าตาทางด้านสังคมแต่สำหรับพอฟ้าอยากให้คนดีที่สังคมลืมหรืออาจจะไม่รู้จักได้รู้จักอะค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ที่ต้องการอยากให้หมอช่วยแจ้งความดีของแขกที่ได้รับรางวัลทั้งหมดก็ถือว่าทราบว่าคณะกรรมการได้คัดสรรอย่างเข้มข้นนะคะตามที่ผอ.ฟ้าได้ให้แนวคิดไปว่าในการที่ผอ.ฟ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกราวในการที่เราอยากจะให้คนดีมีกำลังใจเหมือนเดินตามรอยพ่อหลวงค่ะรัชกาลที่9ซึ่งท่านปิดทองหลังพระแต่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ถือได้ว่าหลายท่านที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยการที่เราทำดีต้องได้ดีและขอให้ทำดีต่อไปค่ะเพราะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
ค่ะ